ิดคาถาโบราณเรียกเงินไม่ขาดมือจากหลวงพ่อกบวัดเขาสาลิกาหลวงพ่อกบวัดเขาสาลิกาเรียกได้ว่าเป็นพระภิกษุสงฆ์ที่พุทธศาสนิกชนทั่วไปให้ความเคารพและเลื่อมใสศรัทธาสำหรับหลวงพ่อกบชีวประวัติของท่านไม่ได้บันทึกไว้อย่างชัดเจนเป็นเพียงแต่การเล่าขานสืบต่อกันมาว่าท่านทุดงมาปรากฏอยู่ที่ชายป่าด้านเขาสาลิกาเมื่อประมาณปลายปีพุทธศักราช2430โดยที่ไม่มีใครทราบว่าท่านมาจากไหนชาวบ้านพบเข้าครั้งแรกในสภาพนุ่งห่มจีวรเก่าคร่ำคร่าแบกไม้คานหาบกระบุงเปล่าไว้บนบ่าสองใบเดินผ่านมาด้วยสีหน้าเรียบเฉยชาวบ้านร้องทักว่าหลวงพ่อหาบกระบุงเปล่าไปทำไมท่านก็ตอบว่ากูหาบมาใส่เงินใส่ทองเว้ยว่าแล้วก็เดินดุมๆเข้าไปพำนักในวัดเขาสาลิกาหมู่6ตำบลสนามแจ้งอำเภอบ้านมีจังหวัดลพบุรีซึ่งสมัยนั้นเป็นวัดเก่าๆเกือบจะเป็นวัดร้างหลวงพ่อกบวัดเขาสาลิกาอำเภอบ้านมีจังหวัดลพบุรีเป็นผู้ทรงศีลที่มีฌานสมาบัติขั้นสูงยากที่จะเข้าถึงได้จะนำเสนอเรื่องราวของท่านพอสังเขปการบำเพ็ญเพียรภาวนาปกติหลวงพ่อกบจะอยู่ในท่านั่งยองๆเป็นเวลายาวนานติดต่อกันคราวละ 7-14 วันโดยที่ท่านจะไม่ลุกไปไหนไม่ฉันอาหารน้ำหรือแม้แต่การถ่ายหนักถ่ายเบาเป็นเรื่องที่สร้างความอัศจรรย์ใจให้แก่ผู้ที่พบเห็นเป็นอันมากปฏิปทาอันเหลือเชื่อของท่านเกิดขึ้นได้เพราะท่านสามารถถอดจิตออกจากกายทำให้ไม่ต้องรับรู้สภาพความหิวและความเจ็บปวดใดๆการนั่งยองๆไม่ว่าจะสวดมนต์หรือทำกิจวัตรใดๆและจำวัดด้วยท่าตะแคงขวาเป็นประจำหลวงพ่อท่านจะนุ่งสบงเก่าๆผืนเดียวไม่ห่อจีวรที่คอจะแขวนลูกกระพวนอยู่แต่ในวัดไม่เคยเดินออกไปไหนเลยใช้น้ำชาและต้มเครื่องเทศเป็นสมุนไพรรักษาโรคต่างๆชื่อเสียงของท่านถูกกล่าวขานปากต่อปากผู้คนจำนวนมากมาทำการรักษาจากท่านเป็นเรื่องที่ชี้ให้เห็นถึงปฏิปทาที่เต็มไปด้วยความเมตตาอย่างสูงของท่านหลวงพ่อกบท่านได้ละสังขารเมื่อวันที่17ธันวาคมปีพุทธศักราช2496หลวงพ่อโอภาสีได้มาที่วัดและเป็นประธานในงานเผาสรีระของท่านเพราะการเดินทางในสมัยนั้นยากลำบากมากและหนทางไกลด้วยคาถาเรียกเงินทองของหลวงพ่อกบวัดเขาสาลิกาลพบุรีเป็นคาถาสั้นๆมีใจความดังนี้โอมละรวยมหาละรวยมะอาอุสีวังพรหมาจิตตังมานิมามาทองหนึ่งทองทองสองทองโอมหาจินดาเงินทองไหลมานิมามานี่คือบทสวดคาถาเรียกเงินทองของหลวงพ่อกบแห่งวัดเขาสาลิกาจังหวัดลพบุรีซึ่งหลวงพ่อกบจะเน้นย้ำกับคำว่าทองหนึ่งหนึ่งทองทองหนึ่งหมายถึงหนึ่งไม่มีสองเปรียบเสมือนทองยังไงก็เป็นทองดังคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นหนึ่งในโลกไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าใดก็ยังคงเป็นหนึ่งเสมอเรามาขยายความประวัติของหลวงพ่อกบกันหน่อยประวัติสมเด็จพระบรมครูหลวงพ่อกบวัดเขาสาลิกาหลวงพ่อกบเป็นใครมาจากไหนเป็นลูกเต้าเหล่าใครไม่มีใครรู้แน่ชัดเพราะท่านไม่เคยเล่าเรื่องส่วนตัวให้ใครฟังแม้แต่น้อยใครถามมักตอบเพียงว่ากูไม่มีอดีตกูมีแต่ปัจจุบันและอนาคตและหากใครถามถึงอายุท่านจะว่ากูจำไม่ได้และไม่ยอมพูดอะไรอีกเลยคนใกล้ชิดและคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านเขาสาลิกาเล่าว่าหลวงพ่อกบน่าจะเป็นพระธุดงค์รูปร่างสูงใหญ่ผิวขาวคาดว่าน่าจะมีเชื้อสายจีนท่านเดินด้วยเท้าเปล่ามาจากไหนไม่มีใครเห็นคาดว่ามาจากทางแม่น้ำน้อยหรือทางทิศตะวันตกของอำเภอบ้านมีจังหวัดลพบุรีมีท่าทีประหลาดไม่เหมือนพระทั่วไปชาวบ้านพบครั้งแรกในสภาพนุ่มห่มจีวรเก่าคร่ำคร่าแบกไม้คานหากระบุงเปล่าไว้บนบ่าสองใบ
เดินผ่านมาด้วยสีหน้าเรียบเฉยชาวบ้านรองทักว่าหลวงพ่อหาบกระบุงเปล่าไปทำไมท่านก็พูดว่ากูหาบมาใส่เงินใส่ทองเว้ยว่าแล้วก็เดินดุมๆเข้าไปพำนักในวัดเขาสาลิกาหมู่6ตำบลสนามแจงอำเภอบ้านมีจังหวัดลพบุรีซึ่งในสมัยนั้นเป็นวัดเก่าๆเกือบจะเป็นวัดร้างราวปีพุทธศักราช2430หลวงพ่อกบมาถึงวัดเขาสาลิกาไม่พูดจากับใครนั่งบำเพ็ญเพียรภาวนาเจริญวิปัสสนากรรมฐานอย่างเดียวไม่ทำความรู้จักกับใครทั้งนั้นแม้พระภิกษุด้วยกันในวัดก็ไม่เคยพูดด้วยท่านฉันภัตตาหารแต่น้อยไม่กี่คำก็เลิกข้าวปลาอาหารที่ญาติโยมนำมาถวายท่านก็โกยมากองรวมกันโยนให้สุนัขและแมวกินเป็นประจำใครนำเงินทองมาถวายก็โยนเข้ากองไฟหมดเกลี้ยงไม่เหลือแม้แต่ชิ้นเดียวและแรกหลวงพ่อกบนั่งบำเพ็ญเพียรอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ในวัดเขาสาลิกาตากแดดตากฝนอยู่เพียงลำพังชาวบ้านสงสารปลูกเพิงพักหลังคามุงแฝกเล็กๆให้พอได้หลบแดดหลบฝนท่านก็ไม่ว่าหรือทักท้วงอะไรยอมขึ้นไปพำนักในเพิงแต่โดยดีนานหลายปีที่หลวงพ่อกบนั่งบำเพ็ญเพียรเพียงรูปเดียวอยู่เช่นนั้นก็เริ่มมีคนต่างถิ่นและคนแปลกหน้าเดินทางมากราบไหว้ฝากตัวเป็นลูกศิษย์เล่าเรียนวิปัสสนากรรมฐานที่วัดเขาสาลิกามากขึ้นทุกทีสร้างความแปลกใจให้กับชาวบ้านและพระภายในวัดเพราะท่านไม่เคยออกจากวัดไปไหนสอบถามทุกคนจะตอบว่าเคยใส่บาตรกับท่านรู้สึกศรัทธาก็เลยมาหาบางคนมาจากเชียงใหม่บ้างกรุงเทพบ้างสุราษฎร์ธานีหรือภูเก็ตก็มีไม่เว้นแม้แต่สงขลายะลาปัตตานียิ่งทำให้ชาวบ้านกังขามากขึ้นซึ่งนับวันผู้คนก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแต่ท่านก็ไม่ค่อยพูดกับใครเหมือนเดิมยกเว้นลูกศิษย์ใกล้ชิดไม่กี่คนต่อมาเพิงหลังคามุงแฝกของหลวงพ่อก็ผุพังลงลูกศิษย์และชาวบ้านที่ศรัทธารวบรวมเงินบริจาคสร้างกุฏิไม้ถวายหนึ่งหลังมีความกว้างกว่าเดิมใช้เป็นที่พำนักของหลวงพ่อและลูกศิษย์ที่บ้านอยู่ใกล้เพื่อเดินทางมาหาหลวงพ่อจะได้ไม่ลำบากเรื่องที่นอนนับวันวัดเขาสาลิกาจะกลายเป็นศูนย์รวมผู้ศรัทธาในตัวหลวงพ่อทำให้ถูกทางการสมัยนั้นจับตามองกล่าวหาว่าเป็นแหล่งมั่วสุมผู้คนปีพุทธศักราช2450ทางการส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบและตรวจสอบแต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายพบเพียงแต่ผู้คนมาปฏิบัติธรรมและไม่ได้เป็นที่ซ่องสุมผู้คนจึงกลับไปต่อมามีคณะพาผู้ใหญ่เดินทางมาหาหลวงพ่อกบอีกครั้งเพื่อสอบสวนประวัติความเป็นมาเนื่องจากกลัวจะเป็นพระลัทธิใหม่หรือพวกนอกรีตเนื่องจากพฤติกรรมของท่านค่อนข้างจะประหลาดไม่เหมือนกับพระทั่วไปแต่ท่านไม่ยอมบอกว่าเป็นใครและใครเป็นพระอุปัชฌาย์จึงมีการทดสอบความรู้เรื่องธรรมะกันขึ้นไม่ว่าจะถามเรื่องอะไรในพระไตรปิฎกเล่มไหนหน้าอะไรหัวข้อเท่าไรหลวงพ่อกบตอบถูกทั้งหมดและท่านก็ถามกลับไปว่าหัวใจของพระพุทธศาสนาคืออะไรปรากฏว่าไม่มีใครหรือพระเถระผู้ใหญ่ตอบได้แม้แต่เพียงรูปเดียวเงียบกันหมดท่านจึงเฉลยให้ฟังว่าหัวใจของพุทธศาสนาก็คือศีลสมาธิปัญญาเพราะเป็นหนทางแห่งการพ้นทุกข์เท่านั้นเองก็กลายเป็นสาเหตุสำคัญที่พระผู้ใหญ่ไม่พอใจสั่งให้หลวงพ่อกบลาสิกขาบทกล่าวหาว่าเป็นพระเถื่อนไม่มีใบสุทธิพูดจาเพ้อเจ้อไร้สาระไม่น่าเชื่อถือท่านก็ไม่ได้สนใจหรือเถียงอะไรยอมถอดจีวรออกลาสิกขาบทโดยดีหันมานุ่งขาวห่มขาวแทนตอนนั้นลูกศิษย์ร้องไห้ระงมทั่ววัดเขาสาลิกาเพราะสงสารท่านจนหลวงพ่อบอกว่าพวกมึงจะร้องกันทำไมวะพระก็คือพระวันอย่างค่ำจะใส่อะไรก็เป็นพระเหมือนทองจมขี้โคลนยังไงก็เป็นทองนั่นแหละทำให้ลูกศิษย์คิดได้ว่าพระไม่ได้หมายถึงการห่มผ้าเหลืองแต่หากสามารถลดกิเลสได้ไม่ว่าแต่งกายชุดอะไรก็ถือว่าเป็นพระอยู่วันอย่างค่ำพระแท้พระดีจึงมีใช่อยู่ที่ผ้าเหลืองด้วยประการฉะนี้หลวงพ่อกบมรณภาพละสังขารวันที่17เดือนธันวาคมป
ีพุทธศักราช2497ท่ามกลางความเศร้าโศกของคณะศิษยานุศิษย์ทั่วหน้าและน่าแปลกใจที่ว่าเช้าวันถัดไปคือวันที่18ธันวาคมหลวงพ่อโอภาสีเดินทางมาถึงวัดเขาสาลิกาเพื่อมาเป็นธุระในการทำพิธีชาปนกิจศพของหลวงพ่อกบผู้เป็นอาจารย์เหตุการณ์ครั้งนั้นสร้างความงุนงงให้ผู้คนและคณะลูกศิษย์เนื่องจากสมัยก่อนการสื่อสารไม่รวดเร็วเหมือนปัจจุบันการส่งข่าวไปหากันแต่ละครั้งก็จะใช้เวลาหลายวันบ่งบอกได้ว่าหลวงพ่อโอภาสีก็เป็นพระอภิญญาเหมือนพระอาจารย์ทุกประการเพราะสามารถยังรู้ความเป็นไปในโลกและรับรู้ว่าอาจารย์ละสังขารแล้วอย่างน่าอัศจรรย์ยิ่งนัก